ีค่ะต้อนรับสู่จับกระแสหุ้นนะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2555ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะปิดไปที่ 1,240.03 จุดเพิ่มขึ้น 0.97 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,107.36 ล้านบาทค่ะนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 542.09 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 341.39 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 162.22 ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ 362.92 ล้านบาทค่ะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 61.98 จุด Nasdaq ลดลง 35.55 จุด S&P ลดลง 10.74 จุดส่วนดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการค่ะราคาน้ำมันนะคะที่ตลาดนิวยอร์กค่ะปรับตัวลดลง 2.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ 102.54 ดอลลาร์นะคะส่วนดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ระดับ 1,157 จุดค่ะสำหรับตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดลบนะคะหลังจากที่สหรัฐได้เปิดเผยดัชนีภาคบริการประจำเดือนเมษายนนะคะซึ่งก็ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ4เดือนค่ะตรงนี้ก็สะท้อนถึงการชะลอตัวของภาคบริการนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้การจ้างงานลดลงในภาคบริการค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนก็ยังชะลอการลงทุนด้วยนะคะเนื่องจากในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยช่วงค่ำๆนะคะสหรัฐก็จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรค่ะนักลงทุนก็เลยรอดูทิศทางนะคะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็บวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากช่วงนี้ตลาดจะยังค่อนข้างไซด์เวย์นะคะมีเพียงหุ้น2กลุ่มที่ยังคงนำตลาดอยู่นั่นก็คือกลุ่มปิโตรเคมีและก็กลุ่มพลังงานค่ะดังนั้นวันนี้เราคงต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าทิศทางของราคาน้ำมันนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าน้ำมันยังคงแกว่งตัวอยู่บริเวณ115-116เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะยังทรงตัวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงนะคะดัชนีอาจจะดิ่งลงไปสู่ที่ระดับ 1,200 จุดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะเราพบกันได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ